ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะคะสำหรับในคลิปนี้มันก็จะพาทุกคนไปทำมินิแพลนเนอร์สำหรับเดือนพฤศจิกายนกันซึ่งถึงแม้ว่าตอนที่มาลงคลิปเนี่ยมันอาจจะล่าช้าไปจนถึงช่วงปลายเดือนแล้วแต่ก็สามารถที่จะเอาไอเดียอันนี้ไปใช้สำหรับการทำแพลนเนอร์เดือนอื่นได้ค่ะพระเอกของเราในวันนี้ก็จะเป็นปากกายูนิอีมอดที่มาในฐานสวยงามแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งยูนิเนี่ยก็จะเป็นปากกาสัญชาติญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตัวด้ามของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะขาวๆคลีนๆน่าใช้แบบนี้ค่ะปากการุ่นนี้เป็นแบบวอเตอร์เบสนะคะเวลาใช้งานเนี่ยจะไม่มีกลิ่นฉุนเลยตัวหัวปากกาเนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกนะคะมีขนาดอยู่ที่ 0.4 มิลลิเมตรซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมากๆค่ะสามารถเขียนไปได้นานๆหัวจะไม่แตกไม่บานนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะเขียนไปได้จนหยดสุดท้ายเลยค่ะปากการุ่นนี้มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด40สีนะคะซึ่งเขาก็จะมีการจัดเซตแบบต่างๆโดยในแต่ละเซตเนี่ยเขาก็จะมีการจัดโทนสีที่เข้ากันมาให้แล้วนะคะสำหรับอันนี้ที่มาได้มาเนี่ยก็จะเป็นเซต5สีค่ะซึ่งก็จะเป็นเซตเบอร์04ไอซ์แลนด์แล้วก็เบอร์06เนเจอร์นะคะซึ่งอันด้านบนที่มาสวอทให้ดูเนี่ยก็จะเป็นเบอร์06เนเจอร์นะคะลักษณะสีของเขาเนี่ยก็จะออกเป็นโทนธรรมชาตินะคะสีก็จะมีความอ่อนหน่อยเวลามองแล้วก็จะสบายตาค่ะส่วนอันล่างที่มาสวอทให้ดูนะคะก็จะเป็นเบอร์04ไอซ์แลนด์ลักษณะสีของเขาเนี่ยพอเราสวอทออกมาเราก็จะนึกถึงเวลาเราไปเที่ยวเกาะต่างๆนะคะก็จะมีความแบบต้นไม้ใบหญ้าหินดินทรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาใช้งานพวกสีที่เข้มๆเนี่ยออกมาได้ดีเลยนะคะแต่สีอ่อนๆเนี่ยก็อาจจะออกมาอ่อนนิดนึงซึ่งมันก็อาจจะเหมาะกับการเขียนบางแบบค่ะแต่มันก็ค่อนข้างประทับใจในการใช้งานนะคะเพราะว่าเขียนได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยซึมไปที่กระดาษค่ะสำหรับสมุดที่มาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดโน้ตขนาด A5 จากยี่ห้อ Apple Soft Paper ค่ะซึ่งก็จะเป็นสมุดลายดอทแบบนี้ซึ่งมาค่อนข้างจะชอบสมุดเล่มนี้มากนะคะเพราะว่ากระดาษเขาค่อนข้างหนาดีมากเลยค่ะมาเริ่มต้นทำแพลนเนอร์กันค่ะในวันนี้มาจะทำเป็นธีม Back to School นะคะมันก็จะเริ่มต้นด้วยการทำมันลี่แพลนเนอร์นะคะซึ่งอันนี้มาได้ตีตารางตัวมันลี่แพลนเนอร์เอาไว้แล้วขั้นตอนแรกมันก็จะเขียนชื่อเดือนด้วยปากกาหัวผู้กันแล้วก็ใช้ปากกายูนิอีมอดมาทำเป็นเงานะคะหลังจากนั้นมันก็จะใช้สติกเกอร์มาตกแต่งแล้วก็ใช้ปากกายูนิอีมอดมาวาดรูปตกแต่งค่ะขั้นตอนต่อมามันก็จะระบายสีตัวหัวตารางแล้วก็เขียนชื่อวันลงไปนะคะหลังจากนั้นก็เขียนเลขวันลงไปในตารางค่ะส่วนต่อมาที่มาจะทำอีกอันนึงก็คือ to do list นะคะโดยมาจะทำเป็นธีมลายกราฟิกเหมือนที่ตอนนี้เขากำลังฮิตกันค่ะเริ่มต้นมาก็จะเขียนคำว่า to do list พร้อมกับตัดเส้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นมันก็จะตีตาราง3คอลัมน์ลงไปในแต่ละหน้านะคะเพื่อที่จะเอาไว้เขียนวันที่งานที่เราทำแล้วก็สเตตัสของงานค่ะจากนั้นมันก็จะใช้เป็นสติกเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้มาติดตกแต่งตรงหัวข้อนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันก็จะใช้เป็นปากกายูนิอีมอดมาระบายให้เป็นลายกราฟิกค่ะซึ่งมันก็จะออกมาดูน่ารักแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นมันก็จะระบายสีตรงหัวข้อแล้วก็วาดกรอบให้กับตัว to-do list ของเราค่ะสำหรับในเดือนนี้มันก็จะทำ planner แค่2ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะใช้2ตัวนี้เป็นหลักอันอื่นที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะไม่ได้ทำนะคะซึ่งถ้าใครชอบไอเดียการทำ planner อันนี้ก็สามารถเอาไปทำกันได้นะคะและถ้าใครสนใจปากกายูนิอีมอดเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะอันนี้มาได้มาจากร้าน Medium and More ราคาอยู่ที่เซตละ320บาทค่ะ
ึ่งเดี๋ยวมันจะใส่ลิงก์ในการซื้อเอาไว้ให้ใน description box นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้ค่ะสำหรับในวันนี้มันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ